คุณเดียวันนี้ผมขอโทษทีวันนี้สมาธิไม่ค่อยดีจริงๆครับขอโทษคุณผู้ชมด้วยครับมากันที่เรื่องราว ของเจ้าชายแฮร์รี่ดีกว่าหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยเราเห็นภาพว่าท่านได้เสด็จไปชมเรื่องของสเปกเตอร์ด้วยคราวนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งพระกรณียกิจนะคะกับการรำลึกครบรอบ75ปีของการก่อตั้งหน่วย EOD ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งใน ไฮโซแฮปปิ้งส์ค่ะในวันนี้นะคะที่มีเคล็ดลับของสาวสวยเรียกว่ามากความสามารถมาอัปเดตเรื่องของความสวยความงามกันด้วยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือเรื่องจากฝั่งอังกฤษค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องของราชวงศ์อังกฤษที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะมาอัปเดตเรื่องราวของสาวสวยคนเก่งคนนี้กันก่อนค่ะเธอมีเคล็ดลับของความสวยนะคะเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาฝากด้วยค่ะเป็นสาวสวยที่รักการดูแลตัวเองเป็นชีวิตจิตใจเลยนะคะสำหรับคุณเพลินทิพานันวัลยะเสวีทายาทคนสวยของคุณฝนทิพย์วัลยะเสวีคุณแม่สุดเปรี้ยวแห่งบริษัท PTT Final จำกัดค่ะซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจสายปิโตรเคมีที่เรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยนะคะเพราะว่าเธอเป็นสาวสวยที่ชอบการแต่งตัวเช่นเดียวกับคุณแม่เลยล่ะค่ะแต่ว่าต่างกันที่สไตล์การแต่งตัวเท่านั้นเองค่ะและเธอก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าหลังจากว่างจากการอ่านหนังสือแล้วค่ะเธอก็จะชอบออกกำลังกายจริงๆแล้วตอนนี้ก็ถ้าใกล้สอบก็จะมีอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาว่างชอบออกกำลังค่ะใช่ค่ะเข้าฟิตเนสนะคะปกติแล้วก็ชอบตีแบดค่ะจริงๆเราไม่ค่อยมีอะค่ะชอบแบบเดินเล่นคุยกับเพื่อนอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะชอบนอกจากจะออกกำลังก็มีเดินห้างดูหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะไลฟ์สไตล์ทั่วไปไม่ได้แบบมีอะไรเจาะจงโดยเฉพาะชอบช้อปปิ้งเสื้อผ้าแน่นอนอยู่แล้วใช่ค่ะก็อย่างเงี้ยใช่ค่ะแนวชิคๆก็โมเดิร์นอะไรไม่รู้ว่าจริงๆแล้วชอบใส่สร้อยกับตุ้มหูอะค่ะใช่ไม่มีโดยเฉพาะแต่ว่าถ้าจะแบรนด์เนมไปเลยก็จริงๆก็ชอบ Chanel ส่วนใหญ่จะใช้ของคุณแม่ด้วยค่ะเรียกว่าลูกสาวโตทันคุณแม่แล้วนะคะแล้วก็เคล็ดลับอีกอย่างนึงค่ะก็คือเธอชอบที่จะแบ่งปันความสวยกับคุณแม่นั่นเอง